เปิดคลังแสงครับพี่น้องนะเดี๋ยวเปิดหลังบ้านนะมี FC นะหรือว่าคู่ค้าธุรกิจนะเขาอยากรู้ว่าเอ้ยเสียมคือเจ้าคือจะขายรถดิบขายรถดีเนี่ยเจ้าขายหรือจะแจกนะมื้อนี้เดี๋ยวไอ้เสมจะพาไปเปิดหลังบ้านนะเขาทำยังไงเขาขายยังไงลูกค้าทำไมถึงเยอะนะโอ้ยรถเห็นไหมรถทุกคันเห็นป่ะรอส่งมอบเห็นป่ะพูนนะเห็นป่ะเห็นป่ะพูนนะขึ้นห้อยครับพี่น้องนะรอส่งมอบนะเฮ็ดจังได๋ครับเดี๋ยวจะพาไปดูเปิดคลังแสงหลังบ้านนะมาปีนาพี่น้องนะมีอย่างดีครับสำหรับโปรโมชั่นปีนานี่นะไอ้เสียมมันจะอยู่ซื้อได้จังได๋นะคนจังไรแบบนี้เนาะมันจะอยู่ซื้อบ่ได้นั่น คนจกหลอกจังแหลก เออมันจะหยุดพัฒนาได้ยังไงในองค์กรเราโตขึ้นนะดูคลังแสงของเราเสร็จเรียบร้อยนะก็เรียกว่าเป็นนะอัดคลิปลงไปก็นะปกติก็จอดรถหน้าร้านกระจกหายบ้างนะล้อหายบ้างฝากระโปรงหายบ้างวันนี้แล้วสต็อกของขนาดนี้นะต้องจ้างรปภ.เพิ่มแล้วไม่ต้องจ้างเพราะว่ามีกุญแจอยู่โอเคนะเมื่อนี้ก็ให้เพิ่งครับพี่น้องเตรียมสำหรับนะให้สำหรับลูกค้าปีหน้าเนาะเมื่อนี้ก็ขยายธุรกิจเพิ่มแล้วก็ให้พี่น้อง FC รองรับนะเพราะว่าลูกค้าจองเข้ามาค่อนข้างที่จะหลายก็ขอบคุณลูกค้า FC สำหรับปีนี้พร้อมนะจองเข้ามาหลายค่อนข้างที่จะออกรถค่อนข้างที่จะหลายแล้วก็การเฮ็ดงานก็จะซ่าหน่อยเพราะว่ามันบ่สามารถรองรับลูกค้าได้ถึงหลายขนาดนั้นเดือนละ200 300ท่านก็สิรับรถเนาะนะตอนนี้ก็ขยายแล้วเรียบร้อยแล้วนะห้อยก็จากตัวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 208ตัวหมายถึงนับไปนี่คือแผนที่จะเพิ่มแผนที่จะขยายไปโอ้โหเจ้าก็บ่วนมันเล่นอีกคือเก่าได้เสียมเกือบจริงใจแล้วเกือบจริงใจแล้วพอร้องรับลูกค้าก็อยากให้มาแล้วก็อยากให้รับรถทันเลิกทุกคนนะเพราะว่าพี่น้องก็ต้องมาหาไอ้เสียมก็อยากจะได้รถไปทํามาหากินนะเมื่อนี้อ้ายก็เลยต้องนะเพื่อความไวพบสะดวกก็ต้องเพิ่มห้อยเพิ่มแม็กสต็อกของสต็อกยางครับจะได้ไม่ต้องรออีกนะคุณหวังคนบอกว่าโอ้ยนะรอรถไอ้เสียมนี่3อาทิตย์4อาทิตย์นะแต่ข่อยก็บ่หนีแล้วก็ล่ะข่อยก็รอคือกันแล้วย้อนว่าฮักนั่นน่ะเห็นบ่เห็นจักรอก็สิถึง FC หลายเด้อพี่น้องเอ้าไอ้เบิ่งรถมีหยังแน่นี่นะไปเหมายางบัวมาทางไหนนี่มาใส่ลูกค้าเนี่ยฮะยางซิ่งกงเสียยางไปเหมายางบัวมาไหนมาใส่ลูกค้ามียางบวมยางแกะดอกบ่มียางแกะดอกแม่นเหรอจ๊ะยางเกียร์ปีแล้วเกียร์เฮ็ดปีใหม่ขึ้นมาแม่นโอ้ยเว้าบ่สัวสัตว์เว้าแต่ละอย่างนี่ไอ้เสียมอุ้ยเจ้าก็เจ้าก็ยังขายรถได้เออเอาเบิ่งดูไอ้ที่เว้ามานี่ตั๋วสลอสแลหรือว่าเว้าอีหลีพิจารณาเอาไปพี่น้องนะนี่มันเกียร์ปีบ่บ่ยางนี่ใส่ลูกค้านี่เออเอาไว้ใส่ลูกค้านี่ยางแกะปีบ่ยางเต่าตะแกะดอกมั้ยยังไงเออบ่อย่างนี้เราคือเราซื้อเชียงกงมาเพราะซื้อเชียงกงใช่มั้ยครับเราก็ต้องเอามานี่นะเอามาแกะดอกแกะลายตีปีใหม่ครับแสดงว่าทีมงานเจ้าหลายนี่เจ้าว่างเบี้ยนี่เหมือนกันนะของมือ2ของเชียงกงนั่นแหละมือ1ไม่ใส่ลูกค้าไม่มีหรอกมือนุ่งมือนึงดูที่ห่อมาอย่างดีเลยนะมีไซแม็กแล้วโอ้นี่ทำสีมาใหม่แล้วใหม่ยังเลยทำสีใหม่ด้วยโอ้สีแม็กใหม่ยางใหม่หมดนะดูครับพี่น้องนะก็เป็นจริงเป็นจังเลย นี่คือของใหม่ทั้งหมดครับพี่น้องนะเอาไปใส่ให้ลูกค้าต่อไปนี่ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยครับนะไอ้นะผมว่ารถเจ้าสีน้ำเงินผมว่าผมจะเอาล้อสีบอลนะคอยจะล้อสีดำนะคอยจะล้อสีทองนะคอยจะเอาล้อสีนั่นนะข้างนึงคอยจะสีบอลข้างนึงคอยจะเอาสีทองข้างนึงคอยจะเอาสีดำอีกข้างนึงเขาจะปล่อยเลยเอาเดิมๆคอยยังชั่วข้อท่าเลยนะนักคือบนนี้คือล้อไม้ยางไม้ครับให้พี่น้องเอซี่ใส่ทุกคนนะเพื่อจะได้ความสบายใจเนาะจะได้เอาใจไว้สรุนน้อยไงนะนี่แหละครับพี่น้องนะอันนี้ก็พวกฝากระโปรงเดี๋ยวมาเติมอีกพวกฝากระโปรงพวงมาลัยนะอะไรทั้งหมดสต็อกสต็อกของสต็อกสต็อกของนี่ครับรับสมัครคนเฝ้าห้องอะไรได้ด้วยพี่น้องเด้อครับผมนะเพราะว่ารู้สึกว่านะเริ่มของเริ่มหายแล้วเกิดจากนี่ๆๆให้ดูให้ดูพอดีเลยนะเวลา
รถคอกเขาลอยเองบ่ครับไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งมีผู้ใดบ่มีผู้ใดกล้าให้เบิ้งบ่เปิดหลังบ้านให้เบิ้งนี่บ่เผาไม้แหนบไม้แหนบนี่ซื้อตับตับอันนี้ขอสื่อของเสียงโกงมาหรือเปล่านี่ล่ะเหมาของใหม่มาเลยให้ดูเนี่ยเอายกนี่เสียยะยกไหวมั้ยเอาเจ๊ใจสิยกเจ้ากับบ้าเนาะนี่นะเนี่ยของใหม่นะเนี่ยใส่เห็นมั้ยเผาใหม่แม็กใหม่ย่างใหม่นะทุกอย่างคือของใหม่หมดนะอย่างพี่น้องใส่งานดีๆครับนะถามว่าเป็นยังไงรถคอกเป็นยังไงเสียงไฟใส่เผาไหมครับพี่น้องนะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะใส่แล้วมันสบายใจนะผู้เป็นลูกค้าเขาก็อยากได้ของไหมเป็นบ่แม่นเป็นเจ้าอยากได้เผาคดเผามือสองบ่บ่นะก็บ่อยากได้นะเขาก็เป็นคือกันคันเขานึกถึงเขาตอนเป็นผู้บริโภคเขาก็อยากได้ของดีของที่แบบออกไปแล้วก็แล่นทำมาหากินออกไปแล้วออกไปซ่อมออกไปแล้วออกไปยางบวมออกไปแล้วออกไปรอดแตกออกไปแล้วออกไปเผาคดอยากซื้อบ่บ่แนะนำมูมาซื้อบ่บ่น่าเห็นบ่ดาปล่อยกันเออดาปล่อยอีกนี่ตัดปัญหาครับคอกใหม่เผาใหม่แม็กใหม่ย่างใหม่กระทะใหม่ทุกอย่างคือของใหม่หมดก็คือใส่งานเงาๆคันไปออกไปแล้วยางบุงยางบวมอันนี้ก็มีรับประกันให้นะแล้วแต่พี่น้อง FC เลยมาข้างในอย่างนี้ดานี่ก็อัดคลิปมาก็เป็นที่ล่อตาล่อใจของโจรขโมยทั้งหลายขอบคุณหัวหน้าหนึ่งครับไม่เนี่ยหัวหน้าไปละอันนี้เห็นไหมทุกอย่างคือของใหม่หมดเห็นไหมมีตัวใส่เทานะดูดิคือของใหม่หมดนะโอ้โหสต็อก2นี่หลายแสนนะครับพี่น้องมีฝากระโปรงฝากระโปรงหมดนะคือของใหม่นะคือของใหม่หมดครับพี่น้องนะทำให้มันมีคุณภาพครับนะสินค้าเราถึงจะเป็นสินค้ารถยนต์มือ2นะแต่ถ้ามันเราบริการด้วยใจเราใส่ใจในการบริการเราดูแลลูกค้าดีเราใส่ของที่มีคุณภาพนะมันก็ล้างจานแล้วก็มองข้ามเขาเรียกว่าของมือสองไปถามว่ามือสองคุณภาพเรายกระดับรถมือสองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ใช้ผู้ที่มาใช้บริการมั่นใจในสินค้ามือสองนะมีการรับประกันหลังการขายที่ดีนะมีการเซอร์วิสหลังการขายนะของหรือทุกอย่างที่ใส่ลูกค้าเป็นของใหม่อันนี้ก็สบายใจสำหรับลูกค้าครับนะรถมือสองถึงจะเป็นมือสองแต่ว่าอยู่ที่การบริการและคุณภาพของของเต็นท์ที่บริการนะเห็นป่ะพี่น้องมันก็มันสมบูรณ์ไปป่ะอันนี้อีกอย่างนึงน้ำยาล้างจานแม่นกินได้ป่ะได้น้ำยาแต่จักสิหามจังได๋เว้ยเพราะเขาแล้วก็เรียนดีแล้วโอ้ยแต่จักสิหามจังได๋นี่กินได้บ่ดีดซะบ่กูหม้อไฟบ้านนี่กูบ่เหยียบรถเบิ้นตัดเสาระเบิดเบิดมือซะบ่นะบ่ปีนกกสายไฟฟ้า FC นี่บ่เอ้ยเซฟที่ท่านกกสายไฟฟ้าแล้วมอแบตก็มอแบตใหม่เอ้าพวกอันนี้เท่าไหร่นะบอกคุณ2ขายแก้วคุณได้นี่ฮะขายแก้วคุณนี่นี่ขายแก้วน้ำนะเจ๋ลูกค้าอยู่ไหนขายทงๆทอๆเต็มเลยโอ้เยอะครับพี่น้องอันนี้เขาเตรียมสต็อกของให้ลูกค้านะก็ปีหน้านี่ก็ขอบคุณลูกค้าปีนี้หลายๆครับที่เขามาใส่บริการนะปีหน้านะทางบริษัทก็วางแผนที่จะขยายธุรกิจนะเพื่อรองรับให้มากรองรับลูกค้าที่มากขึ้นมีการดูแลหลังการขายที่ดีมีการเซอร์วิสหลังการขายของลูกค้าที่ดีนะอยากให้ลูกค้าประทับใจทุกคนนะสมมุติว่าเดือนนึงขายเดือนละ200 300คันอยากให้ประทับใจทุกคนอยากให้ส่งมอบความสุขจากตรงที่เฮาให้นี่ให้ลูกค้าให้ครอบครัวทุกคนบ่แม่นออกไปแล้วออกไปดาวไปปล่อยบ่ไปแซงนั่นไอ้เสมใส่ยังผมไม่ค่อยแล้วนะอ้านไอ้เสมเฮาคนเด้อบัดนี้นั่นก็บ่วนเล่นอีกแล้วพี่น้องขอบคุณลูกค้าปีนี้หลายครับนะก็เติมทั้งห้อยเติมทุกอย่างนะเพื่อยกระดับมาตรฐานของบริษัทขึ้นอีกระดับนึงครับพี่น้องนะให้เป็นโชว์รูมมาตรฐานให้พี่น้อง FC ได้เชื่อมั่นและเชื่อถือได้นะบริการนะทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเรามีหน้าร้านชัดเจนมีบ่งที่ตั้งชัดเจนนะมีการดูแลหลังการขายนะทุกมื้อนี้นะขอแค่เบิ่งไอ้เสมบ่จําเป็นจะต้องมาที่โชว์รูมนะอ้ายมีบริการบ่จําเป็นการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านเฮายกระดับรถมือ2ขึ้นเป็นระดับมาตรฐานขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องเชื่อมั่นและเชื่อถือได้นะโอเคป่ะโอเคครับฝาก FC พ่อแม่พี่น้องด้วยนะคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปจ้วนที่ไหนต่อรอชมโอเคไหม
นะไปแล้วครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านขอรวยๆเฮียเฮงๆมั่งมีแข็งๆแรงๆนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ